กำลังจะเปลี่ยนงานช่วงโควิด19นี้เลยนะครับอุ้ยโควิดก็มาไม่หมดสักทีนะครับจะเปลี่ยนงานเนี่ยจะมีการเรียกเงินเดือนใหม่อย่างไรดีครับพี่เบนจริงๆแล้วนะครับการเปลี่ยนงานนะครับไปที่ใหม่ก็คือเราออกจากที่เดิมไปที่ทำงานใหม่นะครับคำตอบมันก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับการที่จะได้เงินเดือนนะครับ1ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น2ได้เงินเดือนเท่าเดิม3ได้เงินเดือนน้อยลงนะครับแต่ก็ยังเปลี่ยนงานใหม่อยู่ดีนะครับเพราะตัดสินใจแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นการที่น้องอยากได้มากขึ้นเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงเนี่ยในสถานการณ์ปกตินะครับในช่วงก่อนโควิด19นะครับพี่เบนบอกเลยนะครับว่าการปรับเงินเดือนขึ้นนะครับย้ายที่ใหม่นะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับก็จะได้เงินเดือนขึ้นตั้งแต่ 5% 10% นะครับพี่เบนเห็นมากสุดนะครับก็อยู่ที่ 30% ด้วยซ้ำนะครับแต่การที่เราจะต่อรองเงินเดือนที่ใหม่ให้ได้ 30% ขึ้นนะครับจากที่เดิมนะครับจะต้องมีเทคนิคในการต่อรองเงินเดือนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรให้บริษัทใหม่ได้บ้างนั่นเองนะครับดังนั้นการที่เงินเดือนขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติในการย้ายที่ใหม่นี่คือสาเหตุที่คนลาออกนะครับจากที่เดิมไปที่ใหม่เพราะว่าอยู่ที่เดิมเนี่ยเงินเดือนขึ้นนะขึ้นน้อยขึ้นต้องเปอร์เซ็นต์ 5% นะครับมากสุดก็อาจจะแค่ 10% นะครับแต่ย้ายที่ใหม่ได้เงินเดือนขึ้นทีนึงเลย 20-30% เลยนะครับฉะนั้นเพิ่มเติมนะแล้วช่วงนี้ล่ะช่วงโควิด19ครับการได้เงินเดือนเป็นอย่างไรนะครับพี่เบนบอกเลยนะครับว่าช่วงโควิด19ที่พี่เบนเห็นนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ในตลาดเมืองไทยนะครับที่เห็นเลยนะก็คือเงินเดือนนะครับการปรับเนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับจากปกติเนี่ยอาจจะ 20-30% นะครับอาจจะลดลงมานะครับมากสุด 10% ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งงานนะครับหายไปเยอะมากๆแล้วก็ตำแหน่งงานใหม่ก็มีไม่เยอะนั่นเองนะครับและเพิ่มเติมอีกนะครับหลายๆคนนะครับตัดสินใจย้ายงานที่ใหม่นะครับไม่ได้เงินเดือนขึ้นด้วยซ้ำนะครับช่วงนี้นะครับเงินเดือนเท่าเดิมก็โอเคแล้วนะครับถือว่าเงินเดือนเท่าเดิมเขาก็โอเคกันแล้วเพราะว่าแลกกับความมั่นคงแลกกับสิ่งที่เขารู้สึกสบายใจในการย้ายงานที่ใหม่ในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้นะครับหลายคนย้ายงานนะครับช่วงโควิด19เพราะว่าที่ทำงานเดิมนะครับอาจจะต้องไปทำงานที่ออฟฟิศตลอดเวลารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เซฟนะครับหรือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำงานที่บ้านไม่รู้สึกสนุกเลยนะครับอยากจะทำงานอะไรเนื้องานใหม่ๆนะครับดังนั้นเขาย้ายงานที่ใหม่นะครับเขาได้เงินเดือนเท่าเดิมเขาก็แฮปปี้แล้วดังนั้นคำตอบนะครับไม่ว่าจะย้ายงานช่วงนี้นะครับช่วงโควิด19นะครับการที่จะได้เงินเดือนมากขึ้นเท่าเดิมหรือน้อยลงสำหรับพี่เบนนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจส่วนตัวนะครับแต่สุดท้ายนะขอให้ดูเนื้องานที่เราสนุกด้วยนั่นเองนะครับก็กลับมาที่เบสิกละว่าpersonal career goal เราเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรามองเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักของเรานะครับในการทำอาชีพนะสำหรับพี่เบนถ้าย้ายไปได้เท่าเดิมก็ไม่ควรย้ายแต่ถ้าเรารู้สึกว่า personal goal ของเรานะครับคือความสุขกับการทำงานความสนุกการเจอเพื่อนร่วมงานการทำอะไรที่ท้าทายนะครับได้เงินเดือนเท่าเดิมเราโอเคเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไรการย้ายงานก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับดังนั้นการต่อรองเงินเดือนนะครับไปที่ใหม่นะครับพี่เบนก็อยากจะให้เคล็ดลับเพิ่มเติมนะพี่เบนเคยทำคลิปสรุปไว้นะครับว่า7เทคนิคต่อรองเงินเดือนขั้นสูงนะครับระดับแสนบาทเลยนะครับพี่เป็นสรุปแบบชัดเจนเอพิโซด2นะครับครบถ้วนมากๆเลยนะครับพี่เป็นแปะตรงนี้ไว้ให้นะครับไปดูได้เลยนะครับบอกเลยนะครับไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับได้ความรู้ดีๆกลับไปติดตัวเลยครับใช้งานได้ตลอดเลยนะและมากไปกว่านั้นนะครับการที่เราจะย้ายงานนะครับถ้าสรุปเลยอีกรอบนึงนะครับก็คือเราจะต้องรู้แวลูของตัวเองนะว่าแวลูของเรานะครับทำอะไรให้ที่ใหม่ได้บ้างนะครับอันที่2นะครับรู้ว่าเงินเดือนเรานะครับอยู่ตลาดนะช่วงตลาดช่วงไหนนั่นเองเรนจ์เงินเดือนเรานะครับในตลาดแรงงานที่เขาทำรีเสิร์ชออกมานะครับลองเสิร์ช Thailand Salary Survey นะครับว่าเฮ้ยในปีนี้ในเดือนนี้เนี่ยที่เขาทำรีเสิร์ชมานะครับเราอยู่เงินเดือนในช่วงเลนส์ไหนจะทำให้เรามีวิธีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในการย้ายงานแล้วก็การต่อรองเงินเดือนนั่นแหละที่พี่เบนบอกเมื่อกี้นะครับในคลิปเมื่อกี้ก็ไปดูกันนะครับอันนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสตินะครับในการย้ายงานในช่วงโควิด19ช่วงนี้นะครับขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องเงินเดือนนะครับเป็นเรื่องที่ของ personal goal ที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ต้องการดังนั้นนะครับน้องๆในสถานการณ์ช่วงโควิด19ช่วงนี้นะครับการย้ายงานที่ใหม่นะครับการต่อรองเงินเดือนนะครับก็อย่าลืมใช้เทคนิคต่อรองเงินเดือนดีๆนะครับก็พี่เบนสรุปไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ขอให้ย้ายงานอย่างมีสตินะครับตัดสินใจดีๆนะครับอย่าลืมเทียบกับ personal career goal ของตัวเองด้วยนะครับว่าเราอยากให้เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับขอทุกคนโชคดีครับผม